ครับอาลรครเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ทางด้านของศาลฎีกานะครับวันนี้เองเนี่ยจะมีการพิจารณาคดีนักโทษทางการเมืองนะครับที่จังหวัดมหาสารคามแต่ว่าในขณะนี้นะครับก็ต้องรอดูกันแหละครับว่าทางด้านของคุณนรินพงษ์จินาพักนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนั้นจะมีความคืบหน้าอะไรมาให้เรานั้นได้รับทราบเพิ่มเติมตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะมาดูติดตามในประเด็นตรงนี้ครับวันนี้เราจะมาเคลื่อนมาที่การเสนอรถแมพนะครับทางออกของประเทศของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับ นอกจากจะขัดต่อหลักการของรัฐธรรมนูญแล้วนะครับประเด็นตรงนี้ DNN FOCUS ของเรานั้นมองว่ายังเป็นการเดินสวนการทางกับระบอบประชาธิปไตยสากลอย่างร้ายแรงด้วยนะครับทั้งหมดนี้มันเป็นการแสดงให้เห็นถึงตัวตนของพรรคประชาธิปัตย์ที่ยังคงอิงแอบอยู่กับอำนาจเผด็จก,การมาอย่างยาวนานซึ่งก็เปรียบได้นะครับกับนางบำเรอทางการเมืองติดตามได้ใน DNN Focus ครับ การที่นายอภิสิทธิ์เวชชายชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เสนอรถแมพให้นางสาวยิ่งรักษชิน,นวัตรและคณะรัฐมนตรีลาออกจากตําแหน่งเพื่อเปิดทางให้วุฒิสภาสรรหานายกรัฐมนตรีคนกลางและรัฐบาลกลางตลอดจนเสนอให้มีการชะลอการตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่านอกจากจะเดินสวนทางกับระบอบประชาธิปไตยสากลแล้วยังสอดรับกับแนวทางของม็อบประชาธิปัตย์ ที่นำโดยนายสุเทพเทือกสุบรนผู้ต้องหาคดีกบฏท,ที่กำลังป้นอำนาจอธิปไตยของประชาชนชาวไทยและลากจูงประเทศเข้าสู่ทางตันการเสนอแนวทางอันขัดต่อรัฐธรรมนูญทั้งของนายอภิสิทธ์และนายสุเทพจึงเป็นการสะท้อนวิธีคิดที่อิงแอบอยู่กับเผด็จการที่ได้รับการสืบทอดมาจากการทำงานการเมืองรับใช้จารีตนิยม พอภายหลังการก่อตั้งพักเมื่อวันที่5เมษายน2489พักประชาธิปัตย์ก็อิงแอบอยู่กับอำนาจเผด็จการและรับใช้คณะรัฐประหารมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับคณะรัฐประหาร2490ค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและเมื่อเกิดรัฐประหารของรศชในปี2534แม้พรรคประชาธิปัตย์จะไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลผสม ที่สนับสนุนพลเอกสุจินดาคราประยูนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการเคลื่อนไหวต่อต้านอำนาจเผด็จการฉกฉวยโอกาสสร้างกระแสพักเทพพักมานกอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวเองและเมื่อเดือนกันยายน2549พักประชาธิปัตย์ก็มีส่วนสำคัญในการเร่งสถานการณ์ให้เกิดการทำรัฐประหารและนำมาสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับมุดลูกเผด็จการ เป็นตราบาปให้กับแผ่นดินมาจนถึงทุกวันนี้การที่ต้องซบอยู่ภายใต้ร่มเงาของเผด็จการตลอดเวลาจึงทําให้ทัศนคติเต็มไปด้วยความคับแคบยิ่งไม่ต้องพูดถึงแสงสว่างของประชาธิปไตยทุกครั้งที่มีการยึดอำนาจและฉีกรัฐธรรมนูญทำลายระบอบประชาธิปไตยพรรประชาธิป,ปัตย์จึงเป็นพัรเก่าแก่ที่ได้รับความไว้วางใจให้คอยรับใช้คณะรัฐประหาร และฝ่ายอมมาตยาธิปไตยเพื่อรอส่วนแบ่งอำนาจไม่ต่างอะไรจากนางบํำเรอทางการเมืองคำว่าบำเรอตามพจนานุกรมแปลได้ว่าปรนนิบัติให้เป็นที่ชอบใจทำทุกอย่างเพราะรักลุ่มหลงอย่างไม่ลืมหูลืมตาดังนั้นข้อเสนอรถแมพทั้ง10ข้อจึงเป็นการปรวารณาตัวเป็นนางบำเรอต่ออำนาจเผด็จการของนายอภิสิทธิเวชชัยชีวะ และเป็นกระจกเงาสะท้อนวิธีคิดของพรรคประชาธิปัตย์ที่เสพติดอำนาจเผด็จการจนงอมงงมเคลื่อนไหวและเล่นการเมืองสร้างภาพให้ตัวเองดูดีไปวันๆเท่านั้น